คารที่อมรินทร์ทีวีปักหลักตั้งแต่เมื่อวาน 7:00 นเช้าเลยที่จังหวัดระยองเมื่ออดีตครูฝึกยิงปืนเนี่ยนะฮะคุ้มคลั่งแล้วสาดกระสุนลั่นเลยอยู่ในบ้านตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปปิดล้อมถูกยิงสวนออกมาด้วยซ้ำตั้งแต่เมื่อวาน 7:00 นเช้ามาจนถึงเช้าวันนี้ยังปิดล้อมกันอยู่เพราะเจ้าหน้าที่เองก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยข้างในเขาบอกว่ามีปืนหลายกระบอกแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธปืนด้วยก็ไม่กล้าเข้าชาร์จฮะคุณผู้ชมครับปิดล้อมแบบนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะจนกระทั่งเลย24ชั่วโมงไปแล้วพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชั้น2คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะตะโกนพูดคุยก็แล้วแต่ก็ยังเงียบปรากฏตอนเช้ามีรายงานออกมาบอกว่าช่วงประมาณ 8:40 บาสอยู่ๆเปิดหน้าต่างแล้วตะโกนเสียงดังลั่นออกมาเลยบอกอย่ากวนกูนี่ฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะถอยออกมานี่โบกไม้โบกมือแต่สุดท้ายบาสปิดหน้าต่างแล้วก็พรุบหายกลับเข้าไปในบ้านจังหวะนี้ล่ะค่ะเห็นไหมคะนั่นคือเจ้าหน้าที่พาพ่อนะคะคุณหลังแล้วก็พาญาติเนี่ยเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปเจรจากับตัวของนายบาสค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์จังหวะนั้นนะก่อนที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ต้องมีการนำทั้งตัวของรถพยาบาลแล้วก็รถดับเพลิงไปสแตนบายเพราะรบกวนทีมงานเอาปลาลงจะเห็นเป็นระยะว่าบาสเนี่ยอยู่ตรงระเบียงเอะอะโวยวายแล้วปาข้าวของลงมาค่ะการปิดล้อมตอนนั้นเนี่ยทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมีความกังวลตอนเช้าพ่อมาเห็นไหมคะเนี่ยจังหวะนี้พาญาติแล้วพาพ่อมาเพื่อจะไปคุยกับบาสแต่ตอนนั้นเนี่ยบาสเอาจริงๆนะถ้าฟังดีๆจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่บอกจะได้ยินเสียงปืนยิงอยู่ในบ้าน1นัดค่ะแล้วบาสก็ยิงปืนรัวๆอีก9นัดอ๋อยิงอยู่ในบ้านยิงอยู่ในบ้านแต่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงจังหวะการเจรจาเราจะไม่ได้ยินเสียงช่วงนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาล่ะเมื่อพาพ่อไปคุยก็ไม่รู้เรื่องเอาเจ้าหน้าที่กดดันก็ไม่รู้เรื่องเอารถดับเพลิงมาด้วยเพราะบาสขู่ว่าจะเผาตัวเองแล้วก็เผาบ้านก็เอารถดับเพลิงค่ะจะมีภาพรถดับเพลิงกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเตรียมเพื่อจะไปเพราะบาสตะโกนออกมาช่วงก่อนที่จะมีปฏิบัติการต่อในช่วงบ่ายขออภัยผู้ชมต้องพูดคำนี้กูจะเผาให้วอดก็ต้องไปสิเพราะมันเป็นชุมชนกลางตลาดเก่าแล้วบ้านมันปลูกติดกันครับนี่ฮะแล้วจากนั้นเนี่ยตำรวจพยายามจะหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบาสทั้งหมดเลยนะฮะล่าสุดคือตำรวจเองยืนยันว่าบาสมีท่าทีอ่อนลงนะแต่จากข้อมูลตรวจสอบแล้วเขาไม่ได้เป็นทหารแล้วก็ไม่ได้เป็นครูสอนยิงปืนส่วนเรื่องของปืนผาหน้าไม้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยน่าจะเป็นของคุณพ่อเขามากกว่านะครับแต่ที่ตำรวจพยายามจะอธิบายแล้วก็ชี้แจงว่าที่ไม่บุกเข้าชาร์จเพราะห่วงเรื่องของความปลอดภัยขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอย่างที่น้องเก๋บอกไปนี่ตำรวจพาพ่อแล้วก็แม่มาพยายามจะให้เจรจาเกลี้ยกล่อมกับบาสด้วยใช่ค่ะนายหลังพ่อของนายบาสเนี่ยเปิดใจว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีการเข้าไปเจรจากับลูกชายนะคะแต่ลูกชายอ่ะไม่ยอมคุยด้วยแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะมอบตัวแต่อย่างใดตอนนี้ในบ้านของลูกชายก็ไม่มีอาหารแต่คาดว่าลูกอ่ะจะทนได้เพราะว่าลูกอ่ะเคยฝึกมาก่อนส่วนเรื่องความเครียดของลูกชายนะคะลูกชายตนมีความเครียดหลายเรื่องค่ะและที่สำคัญมีปัญหากับเพื่อนบ้านด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยพยายามที่จะให้บาสมาคุยด้วยแต่บาสก็ไม่ยอมฟังเบื้องต้นอยากจะให้ลูกเนี่ยมอบตัวเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียนะคะส่วนปืนที่นายบาสใช้ค่ะยืนยันว่าเป็นปืนของตนที่อยู่ในบ้านส่วนตัวลูกชายเนี่ยชอบเล่นปืนชอบยิงปืนแล้วก็เป็นครูสอนยิงปืนด้วยแต่ถ้าลูกชายไม่ยอมออกมามอบตัวก็อยู่ที่ทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณพ่อค่ะก็มีท่าทีที่จะมอบตัวไหมครับยังเฉยๆแล้วอย่างเมื่อเช้าที่ไปคุยไปเจรจาแล้วเขายิงปืนขึ้นมาเพราะอะไรอะพ่อไม่รู้ผมไม่อยู่พ่อน้องเขามีความเครียดอะไรไหมครับเขาไม่รู้เครียดอะไรหลายอย่างแล้วที่เขาทะเลาะกับเพื่อนบ้านแล้วยิงปืนทุกวันนี้จริงไหมครับพ่อก็ในเพื่อนบ้านว่านะผมไม่ได้อยู่นี่พ่อแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงแบบมีการบอกให้น้องออกมามอบตัวกับตำรวจไหมได้บอกไหมขนาดนายเขาที่อยู่ไกลๆโทรมานี่ฮะคุณผู้ชมครับซึ่งทางด้านของคุณพ่อเองก็ยังยืนยันนะว่าลูกชายเนี่ยบาสเนี่ยเป็นครูสอนยิงปืนแต่ตำรวจบอกเอ้าก็ตรวจสอบประวัติแล้วเขาก็ไม่ได้มีในทะเบียนหรือบันทึกเอาไว้ว่าเป็นครูสอนยิงปืนแต่ว่ามุมหนึ่งที่คุณพ่อพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่บาสก็ยังไม่มีท่าทีตอบรับยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ออกไปมอบตัวลองดูตอนที่เขาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะฮะตอนอยู่บนระเบียงบ้าตายโอ้ยไม่ดี
ี่ยเป็นช่วงที่เอาจริงๆบาสตะโกนคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่างนักข่าวเนี่ยต้องขึ้นไปชั้น2นะยาวมากนะคลิปนี้คือใช้เวลาเจรจากับบาสตอนช่วงบ่าย 3:30 คุยกันบาสออกมาสูบบุหรี่แล้วก็นั่งคุยกับเจ้าหน้าที่บางครั้งก็พูดรู้เรื่องบางครั้งพูดไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นบาสก็ด่าเจ้าหน้าที่บอกว่ากดดันตัวเองทําไมแล้วก็ตะโกนบอกเจ้าหน้าที่คือเหมือนตอนนี้น่าจะไม่มีสติแล้วเพราะบอกเจ้าหน้าที่บางจังหวะรอก่อนอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนสูบบุหรี่ก่อนอ่ะก็เหมือนจะอ่อนลงเจ้าหน้าที่ก็บอกบาสว่าเอ้ยจะเอาอะไรเดี๋ยวไปซื้อให้บาสก็บอกเจ้าหน้าที่ว่างั้นช่วยไปซื้อของท้ายซอยมาให้หน่อยอ่ะก็ยังดูจังหวะคุยกันรู้เรื่องจังหวะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่างบาสอยู่ด้านบนมีการโยนขวดน้ำเห็นไหมคะไอ้ขวดน้ำนั่นแหละที่บาสขอจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็โยนให้เพื่อให้บาสสบายใจแล้วมอบตัวจังหวะนั้นเองบาสก็ยังไม่มอบตัวนั่งสูบบุหรี่กินน้ำแล้วก็คุยอย่างที่บอกคุยไปด่าไปพูดไปโวยวายไปอันนั้นแล้วแต่จังหวะแต่ก่อนหน้านี้นี่สิเห็นมาเห็นรถดับเพลิงไหมช่วงนั้นเนี่ยรถดับเพลิงกำลังจะมามันมีจังหวะหนึ่งที่บาสตะโกนออกมาว่ากูอยากตายแล้วก็พูดว่าในบ้านกูมีน้ำมันก๊าซอยู่6ขวดเดี๋ยวกูจะเผาตัวเองให้หมดเลยเผาแถวนี้หมดเจ้าหน้าที่เลยเริ่มเลยค่ะลากแล้วลากสายดับเพลิงประจำจุดเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินป้องกันไม่ให้บาสจุดไฟเผาและเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิ์ต้องมาเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้แล้วว่าบาสจะเอายังไงแล้วที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเจรจากันยาวนานมากจนกระทั่งบ่าย 3:30 มีเสียงปืนดังขึ้น2นัดระหว่างที่ตำรวจกำลังปิดล้อมเนี่ยนะฮะแล้วระดมนี่ชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยนะฮะมาปิดล้อมอีกรอบนึงกะว่าอาจจะต้องจัดการให้ได้นี่ฮะตำรวจก็คุมเชิงกันอยู่แบบนี้3โมงครึ่งเสียงปืนดังแต่4โมงตรงปั๊บตำรวจเดินหน้าเจรจาต่อรองอีกรอบหนึ่งแล้วปลดอาวุธตัวเองเลยนะฮะปลดอาวุธของตัวเองทั้งหมดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วให้บาสไว้ใจเอาลองฟังช่วงนี้ดูนี่คือภาพวินาทีที่บาสไว้ใจเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งตำรวจก็ปลดอาวุธแล้วนะฮะแล้วก็เดินมอบตัวออกมาจากบ้านตำรวจควบคุมตัวออกมาได้ครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของบาสก็เข้าไปพูดคุยเข้าไปประกบด้วยจนกระทั่งอย่างที่บอกทุกอย่างจบลงด้วยดีกับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ปิดล้อมนาน1วัน9ชั่วโมงกับอีก10นาทีแล้วจบด้วยความละมุนละม่อมทุกคนปลอดภัยเนี่ยนะคุณผู้ชมครับรวมๆแล้วเนี่ยถ้านับก็คือประมาณ33ชั่วโมงแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมครับทางชาวบ้านเองเขาบอกเลยบอกโอ้โหสาธุดีใจที่จัดการปัญหานี้ได้เพราะปิดล้อมกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ามันมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นชาวบ้านจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วครูจะเผาอีกโชคดีแค่ไหนที่จับได้นะคะ